กระเพาะไก่ครับขึ้นน้ำปลาหน่อยอย่างเดือดจบเต๋งเลยครับหนังกรอบเบาๆขึ้นน้ำปลาอย่างเงี้ยก็ค่อยละเลียดทาดีครับทำที่สองท้ายมะขงมะกอกครบครบดีครับมีอะไรกระเชิดคอยดูเบียร์นะ 11 โมงเช้ามาตำส้มตำซะหน่อยแอบกินมาหลายทีแล้วแล้วอร่อยมากๆอันนี้นี่ดูไก่ย่างนี่ไก่ย่างป้าชื่อป้าเลยครับป้าเตี้ยค่ะป้าป้าเตี้ยจ้ะเอาป้าเตี้ยนะฮะส้มตำร้านนี้ช่วงเช้าขายตรงนี้แต่พอตอนช่วงเย็นๆเป็นต้นไปประมาณ 5:00 น. เย็นเนาะ 5:00 น. เย็นจะขายปากซอยลูเบียร์เลยตรงสุขุมวิท 40นะฮะอร่อยมากๆมาเรามาดูกันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นไก่มีเนื้อไก่มีสะโพกไก่นะฮะแล้วมีไก่ไม้แล้วก็มีนี่ปลาดุกเอ้ยมีเครื่องในต่างๆตำปูปลาครกหนึ่งปูปลาครกหนึ่งอ่ะเรามากินกันด้วยวิธีการตำเขามันนัวมากๆจริงๆสุดยอดกินส้มตำมันต้องแบบนี้จริงๆนะนี่ข้างรั้วเลยข้างรั้วเลยวันนี้ป้าเตี้ยใช้เดี่ยวมาฮะริมทางริมทางข้างรั้วโอ้โหนี่ฮะมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำมะขามโอ้โหมีพวกหอยดองมีเครื่องต่างๆครบครับสิบค่ะนี่คือน้ำอมฤตนะฮะน้ำอมฤตความอร่อยความอร่อยสุดเลยนี้ตัวหอมเลยอ่ะมันนัวมากกินส้มตำมันต้องมีมะกอกจริงนะมันคือแบบมันทำให้มีความเปรี้ยวเนาะมีความนัวอร่อยแต่ลงไปแล้วคักๆเลยยังเย็นลงมาเลยผมเตรียมอุปกรณ์มาจากบ้านฮะบ้านอยู่ใกล้โอเคโอ้เสียงขุดครกนี่ใช่มากก่อนการสับไก่สางนี่ทั้งตำทั้งช่วยชุบนะฮะครบเลยเพราะว่ารถมันเล็กครับมาเลยฮะปูปลากินแบบข้างทางแบบนี้อย่างฟินนี่ฮะโอ้โหลุยครับยามเช้าหืมหนัวมากเปรี้ยวอร่อยมากเลยจะกินร้านนี้โอ้โหนี่ฮะเวลากินตำพริกเด็ดๆแบบนี้เลยครับไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากเอารสเปรี้ยวหวานไหมคะเปรี้ยวหวานไม่ต้องหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวหวานนิดๆแล้วมีความเค็มกลมกล่อมมากโอ้ว่าน้ำปลาไม่ใส่เพราะว่าชื่อหลายง่ายส้มตำไก่ย่างเลยอันนี้ฮะโหมาโคตรดัวตรงข้ามตึก BJC เนี่ยอร่อยทำไปก่อนย่างก่อนเนื้อก่อนย่างพูดที่มันใหม่ๆเลยไม่ให้เสียเซลล์นะครับต้องเป็นไก่หอมถ่านแล้วก็นุ่มมากกระเพาะไก่ครับกินน้ำปลาหน่อยอย่างเดือดจบเต๋งเลยครับหนังกรอบเบาๆอร่อยเนื้อหืมไก่ชิ้นหน่อยก็ไม่รู้เนี่ยจะเป็นส้มตำหรือกรุบๆนัวๆน้ำส้มตำเขาอร่อยมากนะครับชิ้นน้ำปลาอย่างเงี้ยก็ค่อยละเลียดทางดีครับยังเดือดตับต้องมานี่ตับครับตับดีครับก็ดีนะจุดมงครึ่งครับครึ่งแล้วต้มตำมาเต้นะครับตำได้กุ้งฟอยลูเบียโคตรอร่อยชอบปากเกลียวสุดยอดมากครับเกลียวเจิงกินแบบนี้ได้ฟิลมากสุดยอดครับ